ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับชนต่างคนต่างใจคำว่าแพ้เจอแน่ๆกันทุกคนเรื่องวุ่นวายหลายอย่างสับสนหลายท่านหลายคนต้องพบต้องแพ้บ่หน่อยกลายพี่น้องหญิงชายโอ้ยอย่าไปแค่เรื่องผิดพังและพ่ายแพ้ไปแค่สนมันทำความเข้าใจคำว่าชีวิตให้ดีหลวงปู่บุญท่านท่านชี้ให้ทำความดีเอาไว้หลวงปู่บอกว่าให้รักษาจิตใจให้สร้างความดีเอาไว้แบ่งปันน้ำใจให้กันชีวิตคนนี้เกินที่จะบรรยายเกิดแล้วแก่เจ็บตายคือเส้นทางชีวิตคนใจดีใจมันให้มีพลังอยู่ในตนให้เราได้รู้ชีวิตคนมันเนื้อคำบรรยายคำว่าชีวิตให้ดีหลวงปู่บุญท่านท่านชี้ให้ทำความดีเอาไว้หลวงปู่บอกว่าให้รักษาจิตใจให้สร้างความดีเอาไว้แบ่งปันน้ำใจให้กันเกินที่จะบรรยายเกิดแล้วแก่เจ็บตายคือเส้นทางชีวิตคนใจดีใจมันให้มีพลังอยู่ในตนให้เราได้รู้ชีวิตคนมันเนื้อคำบรรยายThank you.
25เดือนเมษายน2565 2022วันเริ่ม9ค่ำเดือน5นะวันนี้นะเดี๋ยวไม่กี่วันก็หมดเดือน5แล้วจะขึ้นเดือน6แล้วจะขึ้นเดือน6เดือนข้างขึ้นข้างแรมเนาะวันนี้หลวงพ่อบุญทันอัตตกาโมณวัดป่าบึงบางยาวตำบลกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะเหมือนเช่นเคยเหมือนเช่นเดิมนิสัมมะกัลลังเทโยใกล้ควรคนเท่าจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจเนาะสำหรับผู้ติดตามรายการหรือแฟนคลับอะไรต่างๆนะก็ได้ติดตามหลวงพ่อก็มาเล่าเรื่องเดิมๆให้ฟังนะอย่างที่ผ่านมาก็ไม่กี่วันสงกรานต์ผ่านไปปีหน้าปีต่อไปอนาคตจะมาเราจะหมุนเวียนมาเหมือนเช่นเคยแต่หลายๆชีวิตจะอยู่ถึงนู่นไหมหลายชีวิตไม่อยู่ถึงนุ่นนะหลายชีวิตก็ยังอยู่แต่ที่สุดของมันก็ไปจนหมดทุกคนมีระยะทางทุกคนมีระยะการเวลาแล้วการเวลานั้นเราไม่ได้กำหนดเองด้วยเขากำหนดมาแล้วไม่รู้เขาจะมาเราไปวันไหนให้ได้ลักษณะอย่ามัวเมาประมาทในชีวิตเนาะอย่ามัวเมาประมาทในชีวิตเหมือนการทำงานนี่ก็เช่นกันก็ทำได้ทำได้ก็ทำได้แต่ทำแล้วอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นนะอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นเหมือนในชีวิตหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อตั้งใจจะเล่ามีคนหลายคนไม่รู้ตื่นหรือยังก็ไม่รู้เนาะถามข่าวหลวงพ่อใหญ่เนาะหลวงพ่อใหญ่ตื่นหรือยังอาจารย์ปัญญาตื่นแล้วตื่นแล้วหลายๆคนตื่นหรือยังติดตามหรือเปล่าถ้าติดตามก็จะเล่าให้ฟังว่าเล่าที่เท่าที่เล่าได้นะหลวงพ่อไม่ได้จำมาทั้งหมดชีวิตหลวงพ่อจริงๆพ่อแม่ให้เกิดมาพ่อแม่ให้เกิดมาเนาะพ่อตามที่เล่าให้ฟังก็เป็นคนที่อำเภอศรีละภูมิจังหวัดเลยนั่นแม่มันอยู่คนละฝั่งเนาะกับเมืองอุบลคนละฝั่งชีเข้าใจเนาะอย่างเงี้ยคนละฝั่งแม่น้ำเท่านั้นเองคนละฝั่งอันนั้นคือชีวิตพ่อแล้วก็มีน้องมีพี่มีน้องด้วยกันนะ5คน6คนแต่ที่จำได้แม่เล่าให้ฟังก็อันนี้จะเป็นคนละพ่อนะคนละพ่อแต่หลวงพ่อมีพ่อคนเดียวนะมีพ่อคนเดียวน้องนั้นไม่มั่นใจว่าใครบ้างทีแต่น้องคนเล็กจำได้ว่าเขาเกิดน้องคนเล็กนะคนเล็กที่หนึ่งที่จำได้ว่าเขาเกิดเมื่อตอนที่เขาแยกจังหวัดยะโสธรมาเป็นจากอุบลมาเป็นจังหวัดยะโสธรนั่นเมื่อวันที่1เดือนมีนาคม2515คนสุดท้ายนั่นนะคนสุดท้ายที่จำได้กันนับทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นน่าจะก็คนละพ่อประมาณนี้เนี่ยประมาณนะหลวงพ่อไม่มั่นใจตรงนี้เพราะว่าหลวงพ่อไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่แล้วแม่ก็เป็นคนเขตจังหวัดเมื่อก่อนขึ้นอุบลใช่ไหมทุกวันนี้ก็อีกเขตจังหวัดยะโสธรนั่นอยู่บ้านเกิดแม่น่าจะเป็นบรรทราชตำบลนาสูก็คนละภาคน้ำลำน้ำอีกแหละลำน้ำเขาเรียกลำทางนู้นเขาเรียกลำน้ำโพงนะถ้าภาคฝั่งบนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นตำบลอีกตำบลหนึ่งตำบลนาสูกับตำบลกำแมดตำบลกำแมดนี่คนรับฝากลำแม่น้ำหลวงพ่อเกิดมาหลวงพ่ออยู่กับแม่น้ำมาตลอดนะ
ว่ายน้ำก็เป็นว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำเป็นแล้วก็พายเรือพายอะไรได้เรือพายนี่นะต้องเข้าใจพายเป็นจักรยานไม่มั่นใจว่าถีบเป็นหรือเปล่าแต่เรือนี่ได้ตัวนึงก็ยังจำได้พายเรือคัดท้ายคัดแรงขอพ่อหลวงพ่อเกิดอยู่กับน้ำง่ายๆอย่างนั้นนั่นคือชีวิตในส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ไม่ค่อยได้ผูกพันกับบ้านสาเหตุที่ไม่ได้ผูกพันเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าคือหลวงพ่อเกิดชีวิตหลวงพ่อชอบฟังวิทยุไงจริงๆมาจากวิทยุนี่นะชีวิตที่มันไม่ใช่ผูกพันอะไม่รู้ว่าที่มันเคลื่อนไปทางที่ดีเพราะว่าหลวงพ่อเอ๊ะโลกมันกว้างกว่านี้อยู่ตอนที่เกิดขึ้นมาเรารู้สึกว่าแคบๆใช่ไหมบ้านนี้ฝั่งข้ามน้ำไปหากันอยู่ประมาณนี้หลวงพ่อยังมาฟังคนคือร้องเพลงที่ละข้ามของนั่นละข้ามของรักษาศิริชัยที่เขาร้องเลยหลวงพ่อเคยคุยกับเขาอันนี้คือชีวิตแล้วก็ไปเทียบกับลูกทุ่งที่มันอย่างยกตัวอย่างน้ำในคลองอะไรลักษณะรักข้ามคลองเป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าถ้าด้วยความผูกพันทีนี้หลวงพ่อมีคนรู้สึกว่าเออกับวิทยุหลวงพ่ออยู่กับวิทยุคือชอบไปฟังนะเรามีเองไหมไม่มีนะหมดทั้งบ้านเนี่ยมีวิทยุอยู่ที่จำได้มีสองบ้านบ้านหลวงพ่อมีกำนันชื่อดังเลยนะกล่าวถึงพ่อใจกว้างนะพ่อกำนันบันทองยาวโนภาสแล้วก็มีบ้านในบ้านหนึ่งคุณพ่อสมบูรณ์กับแม่ประภัยนี่แหละก็เพื่อนรุ่นเดียวกันเขาเป็นพี่นี่ต่างไปชื่ออุทัยไปเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันก็ลูกพ่อสมบูรณ์ลูกพ่อสมบูรณ์คนนี้เขาเด็กเข้ากรุงเทพไงเขาจะจ้องเลยนะเขาจะจ้องเลยเขาจะจ้องเลยใครจบป.4เขาไปทาบทามไปหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็เลยบังเอิญนะวิทยุไม่มีแต่ทำไมหลวงพ่อชอบวิทยุหลวงพ่อวิ่งไปฟังที่บ้านพ่อกำนันมันไกลหน่อยก็มันเป็นประมาณว่าถ้าได้เวลาไม่ต้องกินข้าวเย็นก็ได้ไม่ต้องกินข้าวเย็นไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรกลับมาจะเหลือไม่เหลือช่างไปวิทยุก่อนไปฟังก่อนเวลาทุ่มครึ่งมีอะไรมีอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างเทียบเวลา20นาฬิกา7นาฬิกาอะไรหลวงพ่อต้องหนึ่งหลวงพ่อก็มันก็ปลูกฝังมาอย่างนั้นแล้วก็ไปอยู่ไปยงเทพทุกตอกทุกซอกทุกซอยเมื่อก่อนนี่ก็มียามน้องเขาเด็กยามตีก้องก้องแล้วหลวงพ่อก็อยู่ทุ่งนาแล้วก็ไปเปรียบเทียบหลายๆอย่างเปรียบเทียบถ้าพูดอะมันโยงไปโยงมาเหมือนกับมันก็ยาวเหมือนกันนะคือเรื่องนกเรื่องนั่นแหละนกหลวงพ่อชอบตื่นแต่เช้าไปก็ไม่ได้เสียงานนะไม่ได้เสียงานคือหมายถึงว่าตอนเช้าเมื่อก่อนนี้ตามชนบทมันก็แน่นอนปลูกยาสูบใช่ไหมปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรคือถ้ามันเดินในเดือนข้างขึ้นเนี่ยอันนั้นง่ายต้องเอากระป๋องตักน้ำจากบ่อนะต้องเข้าใจนะตักจากบ่อขึ้นมาเอาไปรดพริกรดมะเขือรดนุ่นรดนี่ที่สุดของมันหลวงพ่อก็เชื่อมโยงมาหลวงพ่อชอบเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อเริ่มปลูกต้นไม้อยู่ตรงนี้บางอย่างหลวงพ่อก็ลุยเองนะแต่มีการวางแผนนะตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นจากวิทยุนั่นแหละหลวงพ่อติดพันกับวิทยุไปกรุงเทพกะว่าจะไปหาเงินซื้อวิทยุเช่นนี้เป็นต้นซื้อเป็นของตัวเองนี่แหละกะอย่างนี้เลยไปทำงานที่กรุงเทพจบป.4จนกระทั่งปัจจุบันนี่หลวงพ่อยังคิดถึงว่าเราไม่ได้จำชื่อเอาชื่อบ้านนะบ้านเราไม่ได้กล้าถามเราไม่กล้าก้าวไก่ครูคนที่สองคือพ่อครูแม่ครูเป็นต้นจริงๆน้องพ่อก็เรียนอยู่ป.4เรียนป.1ถึงป.4ก็มีครูอยู่สองคนคุณพ่อครูอุ่น
พ่อครูใหญ่อุ่นกองศรีเป็นคนเป็นคนมั่นกร่อยนะเป็นคนมั่นกร่อยตามที่ถามลูกชายอดีตพ่อบอกว่ามั่นกร่อยเราก็เข้าใจว่าอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันอยู่ฝั่งชีเขตจังหวัดยะโสธรนะแถวมหาชนะชัยนี่คือบ้านเกิดพ่อครูใหญ่พ่อครูใหญ่อุ่นกองศรีนะแล้วอีกคนหนึ่งพ่อครูสถิตสายดวงตอนนี้ก็ไม่มีชีวิตแล้วน้องพ่อก็พยายามที่จะสอบถามว่าเป็นบ้านอยู่ที่ไหนปรากฏว่าบ้านพ่อครูสถิตสายดวงเนี่ยอยู่บ้านโพนเมืองอยู่บ้านโพนเมืองเป็นตำบลนะแล้วก็เป็นสาขาที่39หลวงปู่มหาบุญมีตอนนี้ท่านก็ละสังขารไปแล้วอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อก็ไปบ่อยนะผ่านไปผ่านมาเดินบิณฑบาตด้วยจะพูดถึงตามแล้วแต่เราก็ไม่รู้นะบ้านครูนะถ้าบ้านครูเราคงโอ้ยสอบแล้วแหละได้ข้อมูลมาอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วตอนนี้เมื่อก่อนมันก็เมืองอุบลนะบ้านพ่อครูสถิตสายดวงนี่เป็นเขตอำเภอเมืองอุบลนะเดี๋ยวไม่ไกลจากอุบลนะไปทางสายตักการพืชผลแล้วอยู่เนี้ยตอนนี้มันขึ้นอำเภอเหล่าเสือโกกหลวงพ่อได้ข้อมูลนะแล้วก็พดุงคันคนหนึ่งที่เป็นแต่พูดถึงตอนนี้ก่อนเราเป็นยายนะก็เป็นศรีภรรยาที่ดีของพ่อครูสถิตสายดวงนั่นแหละอันนี้ได้ข้อมูลว่าอยู่อำนาจเจริญแต่หลวงพ่อไม่ดูบ้านไหนสุดท้ายอีกคนหนึ่งคือทำไมถ้าพูดเก่าต้องกล่าวถึงเมื่อก่อนยังเข้าใจว่าเป็นครูด้วยซ้ำไปจริงเป็นพดุงคันตำบลหลายวันก็เห็นโผล่ไปทีไปที่โรงเรียนก็ไปยังช่วยสอนอยู่นะไปช่วยสอนเราเป็นเด็กเราก็เข้าใจว่ามันเป็นครูไงจริงๆไม่ใช่เป็นพดุงคันประจำตำบลนี่เลยแต่ว่าตะเวนไปใช่ไหมก็เป็นแฟนของพ่อครูสถิตก็อยู่ด้วยกันมาจนนั่นแหละพ่อครูสถิตก็สุดท้ายก็อยู่ที่อำเภอกุดชุมตอนนี้เสียชีวิตแล้วกุดชุมจังขึ้นจังหวัดยะโสธรนั่นนะเราอยู่ยายแน่งน้อยนี่เป็นยายแล้วนะก็ตายแล้วแหละตายแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อยังไปเยี่ยมอยู่นะพ่อครูสถิตนี่เกษียณราชการสุดท้ายอยู่ที่บ้านห้วยแก้ง ตำบลน่าจะนั่นตำบลห้วยแก้งนั่นแหละแล้วก็มีบ้านอยู่ที่ในตัวอำเภอหลวงพ่อยังเคยไปแวะอยู่เลยนี่เป็นต้นก็จริงๆก็ใจใสอยู่นะแต่มาพูดเรื่องถึงครูตัวนี้หลวงพ่อผูกพันกับครูนะไล่มาจากวิทยุไล่ผูกพันมากับมาครูครูคนสุดท้ายที่ย้ายมาคือพ่อครูสายก็เรียกพ่อครูเต็มๆนี่แหละคือพ่อครูสายเป็นคนไม่อ้วนเท่าไหร่นะยังจำหน้าจำเข้าโค้งจำอะไรได้อยู่แต่หมายถึงว่าเราไม่มั่นใจเรื่องนามสกุลหลวงพ่อไม่มั่นใจว่าสายสุดหรือสายเชื่ออะไรประมาณนี้นะพ่อครูสายสายเชื่อหรือสายสุดหรือสายเชื่อนี่แหละอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนตอนนี้หลวงพ่อสอบอยู่จะให้ติดตามอยู่ว่าอยู่ที่ไหนหลวงพ่อจะไปติดตามเพื่อบูชาครูเพื่อบูชาครูเท่านั้นนะต้องเข้าใจนะครูทำให้เราดีขึ้นมาทั้งหลายอย่างครูเมื่อก่อนนี่ก็ดูนะต้องเข้าใจนะแต่ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานได้ดีไหมได้ดีเพราะไม่เลียวดูอยากให้ก็เห็นคือลงโทษก็ยังยิ้มๆอยู่เลยอย่างยกตัวอย่างพ่อครูใหญ่คือเป็นคนพื้นถิ่นอุบลมันเคยชินกับคำพูดน้องพ่อจะรู้จักจังหวะท่วงทำนองสำเนียงถ้าทางอุบลเนี่ยห้วนๆน่ะห้วนๆตีลูกศิษย์ยังยิ้มอยู่เลยบางทีอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่แต่ดุมากดูแล้วดุมากแต่ก็คิดถึงความดุของพ่อนั่นเองพ่อดุจนเราได้ดีอ่ะงั้นดีกว่าเนาะอย่างนั้นดีกว่าพ่อดุเราจนได้ดีไม่ใช่มาพูดเอาทีหลังนะก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็ยังคุยอยากคุยกับครูอยู่เห็นเขาลงโทษคนอื่นแต่หลวงพ่อไม่ค่อยโดนลงโทษนะ
หลวงพ่อไม่ค่อยโดนลงโทษน่าจะมีน้อยมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตกับเพื่อนหลวงพ่อก็พลอยโง่เหมือนกันนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนปลูกแตงโมรู้จักหลายพันพันป้อมป้อมพันลายลายพันอะไรเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดแตงโมไม่รู้ไปขายที่ไหนไอ้เพื่อนมันก็ชวนไปกินแตงโมไหมหลวงพ่อก็เป็นคนรอบคอบนิดหน่อยเนี่ยรอบคอบเลยเตรียมช้อนไปด้วย ก็แตงโมเพื่อนนี่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้มันหลอกเราไปกินนะใส่ชุดนักเรียนนี่แหละไปถึงไร่แตงโมสวนแตงโมนั่นแหละเอาไข่เข่าทุบเอาบ้างอะไรบ้างก็นั่งกินอยู่ตรงนั้นเจ้าของเข้ามาเจ้าของเข้ามายังจำได้ยังพ่อใหญ่รุ่นปัญญรุ่นหัวป่อมนี่ตายตั้งแต่ปัญญรุ่นหัวป่อมมานี่เราเอาเรื่องอะไรไอ้เราก็ยังกินเฉยเนาะเตรียมช้อนไปด้วยนะครับเตรียมช้อนไปด้วยยังหัวพ่อยังจำเพื่อนได้แต่ก็รักเพื่อนเนี่ยนะต้องเข้าใจมันหลอกเราโดนลงโทษนะโดนลงโทษภาคเที่ยงตอนภาคเที่ยงเนี่ยนะต้องเข้าใจนะเรากินแตงโมเราก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมเราชอบแตงโมเราชอบนั่นชอบนี่มาชวนในสิ่งที่เราชอบเราก็ไปเลยดิ เตรียมช้อนไปด้วยช้อนเมื่อก่อนช้อนสังกะสีนะต้องเข้าใจช้อนสังกะสีแล้วก็เอาหอยที่หอยกาบอะมาเป็นช้อนเมื่อก่อนเนี่ยก็ใบจิกใบแดงบ้างอะไรบ้างมาทำเป็นช้อนนะเมื่อก่อนอ่ะหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นเนาะหลวงพ่อทั้งหมดก็มันก็ได้เปรียบคนอื่นอยู่นะคือมันเกิดมาหลายยุค สองยุคสองแผ่นดินถ้าอยู่นานกว่านี้จะหลายแผ่นดินกว่านี้ไหมเนี่ยเช่นนี้เป็นต้นไงแล้วยังเกียรติชีวิตก็ขำๆประมาณนั้นแล้วก็ไม่ดูเนาะเราไม่ดูแล้วหลวงพ่อก็เป็นประมาณว่าอย่างอันนี้ไม่ใช่เล่าเอาเองนะไม่ใช่เรื่องคือบางทีแม่ตะโกนเนาะตะโกนให้เอาพริกมาพริกอยู่ตามสวนน้องพ่อก็ถอนมาทั้งต้นเลย แม่ถามมาแม่ก็ดุนะแม่ดุทำไมถอนมาทั้งต้นขี้เกียจไปเอาอีก ถอนมาทั้งต้นแม่ต้องไปปลูกต้องเอาไปฝังใหม่ก็ถอนมาทั้งต้นไงเราไม่ได้เก็บเป็นเช่นที่เป็นต้นอันนี้คือเรื่องจริงนะเราให้ฟังก็เล่นกับแม่จนเบื่อนั่นแหละก็เล่นกับแม่อะไรบ้างตามเรื่องนะคือจริงๆนะว่าถ้ารวมทั้งหมดหลวงพ่อเป็นคนอารมณ์ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างนี้เป็นต้นไงก็เลยได้มาประพฤติปฏิบัติย้อนกลับไปนิดหน่อยไปอยู่กรุงเทพหลวงพ่อก็มีข้อเปรียบเทียบเราเคยใช้ช้อนใบตองไม้จิกอย่างเป็นต้นห่อข้าวไปกินไม่ใช่ตองกล้วยนะตองตามป่านี่ไปตองจัดตองกุ้งน้องพ่อรู้จักหมดนะรู้จักหมดก็อยู่อย่างนั้นมาที่แน่นอนที่สุดที่หลวงพ่อพูดอยู่บ่อยๆว่าหลวงพ่อไม่ค่อยลืมชาติลืมคำพูดตัวเองนะคือหลวงพ่อไปแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพอยู่กับแสงกับสีอยู่นานกันนะหลายปีเหมือนกันตั้งแต่จบป.4 อ่ะจบป.4 ปี2012หลวงพ่ออยู่กรุงเทพก็อยู่มาเรื่อยไปก็ไปมาๆไปตอนแรกก็คุณพ่อสมบูรณ์นี่แหละไปกับพ่อสมบูรณ์นี่แหละมี50บาทก็ไปได้แล้วนะแต่เขาไปหักเขาหักเงินเดือนแรกเราไม่ได้รับเดือนที่2ที่3เราถึงมีเงินซื้อวิทยุแต่ตอนนั้นเราก็มีเพื่อนรุ่นพี่เขามีวิทยุเมื่อก่อนนี่สถานีที่กรุงเทพสถานีวิทยุนะหลายขึ้นด้วยกันนะสวนมิสกวันนี่ก็ดังโคศกรุ่นเก่าๆแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงนะต้องเข้าใจแต่เราได้ยินบางทีโอ้ถ้าวันไหนบอกคือเขาเหมาเวลาไปแล้วไงอย่างคุณพ่อเพลินพรมแดนใน2ชั่วโมงรายการเพลินพรมแดนโดยเฉพาะพูดเรื่องลูกวงอย่างโดยเฉพาะพูดเรื่องจะไปแสดงที่นู่นที่นี่โดยเฉพาะเราก็นึกไม่ออกอะนึกไม่ออกแต่ที่ไปเห็นมากๆคืออยู่ที่สวนลุมพินีเวลาจับมาอย่างนี้เป็นต้นก็เมื่อก่อนในเรื่องวิทยุมันก็ไปลูกทุ่งทั้งหมดเลยขึ้นวิทยุ
เวลานี้มันเวลาของใครนี่ตอนนี้เวลาของใครเป็นต้นหลวงพ่อก็เลยติดไม่ใช่ลูกติดพันนะก็ผูกพันอย่างนั้นเราก็ชอบอยู่บ้านเราก็ชอบอยู่แล้วเราก็ชอบฟังชอบฟังเขาเปิดบางคนที่มีชื่อเสียงเมื่อก่อนอย่างหลวงพ่อพุทธโมแดงก็เมาเวลาไปถึงเวลามา2ชั่วโมงอ่ะใช่ไหมคนที่ไปหน้าเวทีไปโน่นไม่ได้บันทึกเสียงนะต้องเข้าใจนะโอ้สดๆนี่แหละเล่าเรื่องอย่าไปแสดงตรงนั้นก็เล่าสถานการณ์ในการไปแสดงมาตรงนี้มาเล่าอย่างเงี้ยเล่าอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเล่าไงหลวงพ่อทั้งชอบเรื่องเขาเล่าชอบมากเลยแล้วก็ชอบสัมภาษณ์คนอื่นเหมือนกันแต่นอกนั้นก็ไม่ลืมสัมภาษณ์ตัวเองนะจนกระทั่งว่าอาชีพหลวงพ่อไม่รู้ว่าหลวงพ่อเกิดอยู่บ้านไหนหลวงพ่อมาถามแม่เมื่อปี2528นี่นะดีนะเราก็ฉลาดถามแม่ว่าเกิดอยู่ที่ไหนเราไม่มั่นใจเพราะว่ามันฝั่งนี้ก็เป็นอีกตำบลหนึ่งฝั่งนั้นคือหลวงพ่ออยู่ฝั่งน้ำมาตลอดไงมาดูว่าชีวิตก็เป็นอย่างนั้นไปจำพรรษาที่อยุธยาก็อยู่ฝั่งน้ำแม่น้ำป่าสักนั่นแหละไปอยู่เมืองลี่ก็แม่น้ำลี่อ๋อจริงๆนะเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ห่างอยู่แม่น้ำหลวงพ่อก็เลยว่ามาคิดทบทวนชีวิตปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อถึงว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้อยู่บนป่าบนเขาเราก็ชอบนะเนาะชอบตามป่าตามถ้ำเราก็ชอบแต่ดันไม่ได้อยู่อ่ะมันมีที่ไปที่มาเหมือนกันถ้ามีเรือหลวงพ่อก็พายได้ตอนนี้พายได้เลยพายได้คัดท้ายคัดอะไรได้ทั้งนั้นเนี่ยรู้จักอย่างเงี้ยดูน่าจะชำนาญโดยซ้ำไปชำนาญโดยซ้ำไปเนาะอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ถ้าย้อนกลับไปนี่คือหมายถึงว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านทีนี้มันก็เลยไม่ผูกพันกับบ้านแต่มีความผูกพันกับพ่อครูเหมือนกับเราเป็นเด็กแล้วเราขาดคำว่าพ่อนี่เราโอกาสที่จะเรียกพ่อไม่ค่อยมีใช่ไหมก็มีคนที่พาไปกรุงเทพเนี่ยพ่อสมบูรณ์บ้านอยู่ใกล้ๆพ่อสมบูรณ์พ่อบุญเขาเรียกพ่อบุญพ่อบุญแม่ไผ่น้องพ่อไม่มั่นใจว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยไหมอุทัยไทยไหมวันนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อชอคองจองใช่ไหมไทยนี่เป็นลูกชายของพ่อบุญของแม่ไผ่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกลูกเต้านี่ไหมเนี่ยเกิดขึ้นมาจะถ้าเป็นผู้ชายก็ตั้งคล้องจองกับแม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คล้องจองกับพ่อบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ก็หลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างเนาะแล้วเกียรติชีวิตคือชอบไปวัดทีนี้เมื่อก่อนหมักสีดาเนี่ยหมักฝรั่งเนี่ยเราเลือกได้นะต้นไหนอร่อยไม่อร่อยเยอะมากตามวัดตามอะไรตามบ้านนี่เป็นต้นกินไม่หวาดไม่ไหวหรอกเมื่อก่อนเนี่ยของป่าของวัตถุดิบตามป่าตามอะไรไม่ไหวจนหลวงพ่อใช้คำว่าบางทีมันเยอะจนเกินเยอะเยอะเกินไปจนติเล่นนะเนาะอย่างนี้ดีกว่ามันเยอะเห็ดปวกเห็ดอะไรนะทั้งหมดตระกูลเห็ดหลวงพ่อก็รู้กับหมดถ้าย้อนกลับไปนู่นนะต้นไม้ต้นอะไรก็รู้จักเป็นคนกินกินเป็นคนป่าจริงนะนะแต่เวลาไปกรุงเทพเราก็ไม่ได้หลงแสงสีอะไรตึกรามบ้านช่องอะไรแล้วก็อะไรนั่งหนามันอยู่ทุกวันนี้หลวงพ่อยังคิดถึงชีวิตเนาะเราเคยบุกป่าเขาเราเคยไปทุดงไปอะไรทุกวันนี้มันสะดวกเกินไปไหมแต่ความจริงเราสร้างมาก็สมควรที่จะสะดวกนะห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหปวดขี้ปวดเยี่ยวไปไหนวิ่งลงทุ่งนาไม่ใช่ทุ่งนาไปตามป่าตามเลยก็มีจอบมีเสียมเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่มีจอบมีเสียมเลยซ้ำไปอ้าวง่ายๆดีกว่าอย่างเงี้ยหลวงพ่อยังคิดว่ามันก็ครบวงจรเหมือนกันนะเราเกิดขึ้นมาสัมผัสมาเกือบทุกเรื่องแก้ไขสถานการณ์ได้แต่คนปัจจุบันในบางทีแก้ไขสถานการณ์ไม่เป็นเสร็จเลยเมื่อก่อนไปวัดคำว่าฐานรู้จักฐานไหมที่วัดมันมีฐานเป็นหลุมเป็นบ่อนี่แหละบางทีก็ขุดลงไปลึกๆแล้วก็เป็นฐานแล้วถ่ายหนักถ่ายเบาอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเงี้ย
ไม่ได้ใช้น้ำใช้อะไรไม่อย่างนี้เป็นต้นใช้น้ำก็ใช้น้ำตามบ่อทำอะไรตามบ่อต้องขุดบ่อบ้านหนึ่งต้องมีบ่อน้ำใช่ไหมล่ะมีบ่อน้ำสาบโอ้บางทีไกลนะต้องเข้าใจนะบางทีก็ไกลมันรถเข็นก็แทบจะไม่มีไปหาบไปหาบมาบางคนหาบไม่เป็นไม่รู้จังหวะไม่รู้จังหวะหาบมาบางทีมาถึงกว่าจะมาถึงบ้านเหลือไม่ถึงครึ่งกระป๋องเลยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นแต่มันเขาต้องหาบมีจังหวะใช่ไหมอย่างนี้มะม่วงอะไรเก่าๆเก็บมะม่วงป้อมม่วงอะไรนั่งแย่ๆไปหมดเมื่อก่อนแย่ๆไปหมดกินแต่เขาก็ตบาดเหมือนกันอย่าเอาไปเยอะนะกินไปกินสวนไหนก็ได้มะพร้าวก็เหมือนกันเวลาบางทีเราก็กลับจากกรุงเทพแล้วก็ชวนคนนั้นชวนคนนี้เพื่อนคนนั้นคนนี้ก็ชวนไปแต่มีคนปีนต้นมะพร้าวเก่งเนาะอันนี้เป็นต้นสูงเฉียดฟ้านั่นแต่เขาก็ปีนไปเราต้องรุนว่าโยนลงมามันแตกหรือไม่แตกเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นเขาต้องมีวิธีการอย่างนี้เป็นต้นและสิ่งได้อย่างเนาะก็ทำไมมียายคนหนึ่งนะตอนที่หลวงพ่อมาอยู่60-70ปีว่าคุณอาจารย์ทำไมหลวงคุณอาจารย์รู้ทั้งหมดหรือไปจำมาพูดไม่ได้จำมาพูดโคกกระเดื่องนี้เป็นต้นคนทำนู่นทำนี่ฮะทำข้าวตำแล้วก็เต้าแล้วก็ซ่อมแต่เราก็อะไรปัดข้าวไม่เป็นนะปัดด้วยกระดงภูมิปัญญาชาวบ้านกระดงก็สานเราเองก็มาทั้งหมดเลยเอาไม้ไผ่มาสานก็สานตะกร้าสานอะไรเราก็ชอบไปดูเขามีทีมือทุกวันนี้หลวงพ่อชอบตะกร้าอยู่กำลังหาตะกร้าอยู่ยังได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นคือจริงๆเราไปกรุงเทพเราน่าจะลืมไปแล้วใช่ไหมไม่ลืมกำพืชตัวเองแล้วตอนที่มาบวชเขาก็ขีดเส้นทางมาดีนะหลวงพ่อมาบวชทั้งทีหลวงพ่อมาบวชกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่สอนให้เรางมงายเลยนะไม่สอนให้เรางมงายเลยทุกวันนี้ที่นี่เรื่องงมงายไปทั้งเยอะแยะไปหมดตอนนี้มีอะไรขึ้นมาอะไรเมื่อมันก็มีมาเรื่อยนะมีพระสมเด็จรุ่นนั้นรุ่นนี้พระสมเด็จพระคังชุ่มกอชุ่มยังว่าไปเรื่อยเมื่อก่อนใช่ไหมทุกวันนี้ยังขังอยู่ไหมยังของที่ระลึกยังขังอยู่ไม่ใช่ไม่ขังหลวงพ่อยังไปเห็นที่จังหวัดลำพูนนะหลวงพ่อว่าพระรอดลำพูนเขาไปขุดมาจากพื้นเนี่ยขุดมาจากพื้นเราเข้าใจว่าเราได้ของจริงทั้งหมดไหมคงยากเพราะมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะต้องเข้าใจเลยปั่นราคาทีนี้เมื่อก่อนนี่วัวตัวหนึ่ง200-300ใช่ไหมช่วงหลังมาตั้งกับ100-200ถ้าใครไปซื้อเนื้อ25 บาทหรือ10 บาท15 บาทเขาแบ่งกันนะบาท50 ตังค์ก็ซื้อเนื้อได้เมื่อก่อนมันเยอะใช่ไหมล่ะเขาล้มอยู่ทางนั้นเอาละทีนี้ถ้าใครไปซื้อถึง50 บาทโอ้โหเรามีความรู้สึกว่าทำไมรวยเหลือเกินซื้อเนื้อตั้ง50 บาทได้1 ตะกร้าหามมาด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่ทุกวันนี้โหราคาปั่นวันก่อนเราก็เห็นที่เขาพูดเรื่องควายบ้านเฮาราคาเป็นหลักล้านเช่นนี้เป็นต้นอยู่ทางนู่นหนองบัวลำพูอยู่ทางนู่นทางเมืองสุพรรณทางในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นห่างไกลกันไหมแล้วได้อย่างนั้นทุกตัวไหมก็ไม่ทั้งกับปั่นก็เหมือนกับง่ายๆคือหมายถึงว่าถ้าดังขึ้นมาถ้าอะไรปั่นขึ้นมาได้ก็ได้ประมาณนี้เลยมีไก่ชนตัวหนึ่งเหมือนกันอยู่ทางอยุธยาได้จากการพนันขันต่อ70 ล้านไม่ใช่ฟังมาผิดนะ70 ล้านบนไว้บอกจะ10 คู่ไปถวายหลวงพ่อ
ที่อยุธยาเขาพนันกันมาได้ไงได้70ล้านเมื่อวานหลวงพ่อวันอาทิตย์เนี่ยเนาะหลวงพ่อยังดูอีกเขาให้กำปั้นให้ล้านหนึ่งเลยให้ล้านหนึ่งเป็นนักมวยนะรายการสดนั่นแหละก็ให้ล้านคือหลวงพ่อเข้าใจว่าที่ให้เนี่ยคือไม่มีทางชนะเขาอยู่แล้วไงเขาว่ากำปั้นหนึ่งหนึ่งหมื่นกำปั้นแล้วล้านนั่นแหละจ้ะตอนแรกนึกว่าพูดเล่นๆไม่ใช่พูดเล่นนะถ้าชนะให้จริงๆแต่เขาอ่านแล้วมันไม่ชนะยังไงก็ไม่ชนะจะเติมไปขนาดไหนพละกำลังมันแพ้มาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วอย่างเป็นต้นเนาะอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอสังเกตโอ้เขาถึงว่าเขาคงไม่ได้เสียเงินล้านหรอกอย่างนี้เพราะฝีมือมันต่างกันเยอะเกินฝีมือมันคนละชั้นอะไรละชั้นอันหนึ่งขั้นเทพอันอย่างนี้เป็นต้นขั้นเทพพละกำลังเขามากกว่าจะสู้ไปก็ตายเปล่าแพ้อย่างนี้เป็นต้นแต่กีฬามันก็ต้องมีแพ้มีชนะอันนี้หลวงพ่อพูดโยงปัจจุบันอะไรให้ฟังว่าเป็นลักษณะอย่างนี้ช่วงหลังหลวงพ่อไม่ค่อยชอบดูเพราะมันเป็นพาณิชย์เป็นธุรกิจเป็นอะไรไปหมดแล้วอะไรลักษณะอย่างล้มมวยหลายๆครั้งก็มีจริงนะเมื่อก่อนหลวงพ่อชอบดูอยู่เมื่อก่อนทุกวันนี้สาเหตุที่ไม่ชอบดูเพราะหนึ่งมันเป็นพาณิชย์ไปหมดนั่นนะมันเป็นพาณิชย์ไปหมดที่หลวงพ่อกล่าวถึงพุทธศาสนาก็เหมือนกันก็เป็นพุทธพาณิชย์ธรรมพาณิชย์ไปหมดแล้วเพราะผู้นำเหลืออยู่น้อยมากที่ยังขายคุณงามความดีที่มีคุณงามความดีจีรังยั่งยืนนะนอกนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้ตั้งแต่ดอกไม้ธูปเทียนนั่นแหละใช่ไหมเราพูดถึงตามนะบางทีทะเลาะกันก็ขายของประเภทเดียวกันนะใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแล้วทีนี้ราคาต่างกันไม่ใช่ปั่นราคานะไม่ใช่ปั่นราคาตัดราคากันยุ่งเลยทีนี้ตรงนี้9 บาทตรงนั้น199แม้แต่นี่เหมือนกันนะส่งปลาเลี้ยงนี่ไปตัดราคากันเป็นเรื่องเป็นราวกันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดนี่เป็นต้นมันทุกวันนี้มันหลวงพ่อถึงมองว่าศีลธรรมมีอยู่ไม่มีศีลธรรมนี้ธรรมนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่จิตของคนไม่สัมผัสถึงธรรมใจไม่ถึงธรรมธรรมไม่ถึงใจยังไงมันไม่ได้ฝังลึกยากลึกลากลึกลงไปมันก็เลยมีปัญหาดูแล้วทีนี้เราก็ดูแบบผู้ฉลาดไงแต่พอรู้อยู่บางทีแยกไม่ออกบิดเบือนคำสอนอะเป็นนักบวชนักพจน์ทีนี้เอาวันก่อนนี่หลวงพ่อเห็นเขาโพสต์นะโอ้โหหลวงพ่อไม่ไปซ้ำเติมนะเก็บมาเล่าให้ฟังเขาเห็นคลิปที่เขานั่นนะไม่ต่างกับชาวบ้านมีการร้องเพลงดีดซีตีเป่าแล้วก็มีอาหารเต็มโต๊ะไปหมดอากัปกิริยาของสำนักไม่มีเลยไม่เหลือเลยเขาปล่อยออกมาเสร็จแล้วทีนี้เขาว่าอะไรรู้ไหมหลวงพ่ออนุญาตตามนั้นเนาะเขาบอกว่าอาศัยพระเหลืองแดกนี่ถ้าบ้านตั้งโรงบ้านหลวงพ่อกันที่ว่าโอ้ยทั้งเมืองบนก็ที่ว่าโอ้ยก็เหลือว่าจะแตกที่แตกเขาว่าอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้จริงใจกับธรรมะไม่ได้ใจจริงใจกับศีลกับธรรมเลยแล้วเราจะบูชาแต่เขาลบบูชาที่ไหนล่ะถ้าพูดถึงธรรมล่ะแต่ถ้าคิดเป็นธรรมถึงไม่คิดเป็นธรรมด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดหรอกก็มีบ้างอย่างนั้นมันก็พอดีใช่ไหมเราคิดอย่างนี้มันพอดีถ้าอยู่ในโลกอันนี้กล่าวว่าวันนี้อยากให้เขาคงใส่บาตรแล้วทั้งหมดอ่ะมีบ้านกี่หลังคนอยู่เขาใส่บาตรทั้งหมดคิดอย่างนี้คงผิดหวังได้แหละใช่ไหมเราคิดว่าก็มีคนให้บ้างไม่ให้บ้างบางทีก็ให้โดยภาคบังคับหรือซ้ำไปคำว่าคืนใจข่มคืน
บังคับขู่เข็นหลวงพ่อยังนึกถึงนะที่เมื่อวานนี้เหมือนกันหลวงพ่อเห็นเอาทองไปเท่าไหร่สองคนอายุมากแล้วนะอายุมากแล้ว60 กว่าปีร้านทองบุกร้านทองเลยที่เมืองลำพูนนะหลวงพ่อเคยอยู่หลวงพ่อเลยนึกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนหลวงพ่อเคยอยู่นานใช่ไหมอยู่หลายปีเหมือนเสร็จแล้วเรียบร้อยโยนฐานมาขนไปเอารถของบริษัทไปด้วยเป็นปิกอัพก็ตามจับได้ไอ้คนยังหนีอยู่จะหนีรอดไหมนี่อย่าไปพูดเรื่องรอดเลยไม่รอดใช่ไหมล่ะเจ้าหน้าที่ยิ่งกว่าเลยดูไหมทุกวันนี้มากอยู่นะหลวงพ่อว่าเจ้าหน้าที่มากอยู่นะเขาว่าตาทำอะไรต้องมีตาบ้างคิดถึงตาหมากนัดบ้างตาสับปะรดอย่างนี้เป็นต้นก็มีหูมีตาอยู่สร้างความเดือดร้อนเสร็จแล้วลูกก็ไม่รู้จะว่าไงพ่อสองคนเขาเรียกว่าจี้ใช่ไหมสองคนเดียวคนเรียกว่าจี้ใช่ไหมบุกร้านทองนั่นเองได้ไปตั้งเยอะเขาได้คืนบ้างแล้วนะต้องเข้าใจเสร็จแล้วทีนี้มาทำความเข้าใจว่าทำไมมันทำไมนึกไม่ได้นะหลวงพ่อว่านึกไม่ได้ทำแล้วก็เดือดร้อนตรงนี้แหละไม่ได้ฝึกไงแต่ถ้าหลวงพ่อคิดไปทำก็คงไม่คิดแหละใช่ไหมมันจะต่างกันตรงนี้คิดทำอย่างนั้นแต่คิดทำดีๆอยากทำให้มากกว่านี้เลยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นก็วันนี้คงพอสมควรนะหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันมั่งอะไรบ้างคงไม่ลงตัวทั้งหมดเพราะหลวงพ่อจำไม่ได้หมดนะถ้าได้รายละเอียดมาก็แต่เรื่องบ้านพ่อครูทุกคนที่เป็นพ่อครูคงตามทั้งหมดนะหลวงพ่อตามจะไปตามทั้งหมดคงมีญาติมีพี่น้องคงมีอะไรประมาณนั้นขนาดนี้อันนั้นเราตอนที่เราตามไปอยู่กับพ่อครูนั่นค่อยตามไปทีหลังพ่อครูไปก่อนพ่อครูไปไม่เป็นส่งข่าวเลยชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะเนาะทุกท่านทุกคนเนาะมีความสุขกันทุกคนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุจ้ะวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636ก่อนนี้ร้องเพลงให้ฟังฮั
ักหลายเหลือล้นจนว่าคนได้น้ำตาลังน้องแดงเหตุให้ผิดหวังอดีตการที่มันผ่านมาฟังเสียงเดชหลวงปู่บุญท่านผู้เทศเว้าความหลังหลวงปู่บุญท่านอัตถกามวัดบึงวังยาวสารคามถึงวัดบ่อโกสอนคนให้หูจักโตอย่าหลงพาโลวะโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เว้าผู้สอนให้เราลูกหลานได้เป็นคนจำไว้เด้อลาพายกันเฮ็ดกันสร้างความดีแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังความหลังหลวงปู่บุญท่านอัตถกามวัดบึงวังยาวสารคามถึงวัดบ่อโกสอนคนให้หูจักโตอย่าหลงพาโลวะโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เว้าสอนให้เราลูกหลานได้เป็นคนดีจำไว้เด้อลาพายกันเฮ็ดกันสร้างความดีแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังสมให้ที่ย่อมทำดีและมีใจคือน้ำให้สวยงามคือเด่นเป็นเก่งสดใสสาวแรงให้ใสแก่งคือว่าสุขของคนบ่พอดีแม่ป้าจะเป็นบ้าเรื่องงานเอาฟังคนนั้นไม่มีอะไรธรรมะสะกดจิตใจธรรมะสะกดจิตใจฟังกันเอาไว้ให้ใจชื่นบ้านเราฟังกันเอาไว้ให้ใจชื่นคิดบางนั้นจะอ่อนซ่อนมันในคือน้ำไหลผ่านเนใจเอ้ยเป็นเส้นทางของคนต้องพอมีพอเหลืองปิดซ้ำๆให้มันน้ำมีน้ำมีชีวิตเอ็ดที่ตื่นซ้ำทุกวันมีโรคโควิดอย่าไปคิดโควิดช่างมันระแวงและให้ระวังโควิดช่างมันโอ้ยเรื่องธรรมดาโควิดบ่ได้กินแต่ปอดโอ้ยกินไปฮอดข้าวเหนียวในนากินบ้านได้กินรถกินลากินหมูกินหมากินวัวกินควายชิบหายแล้วโรคประหลาดชิบหายแล้วโรคประหลาดอย่าปวดประสาทละให้มันวุ่นวายอยู่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฟังธรรมะบรรยายหลวงปู่ท่านฟังส
ัดสันฟังคำเติมต่อปูคนนั้นเทกเอาโอแรงเศร้าสุวรรณชายานั้นอาตากามูอยู่บัดถึงบางยังเมืองสารคำนั้นเทศทุกวันคอยฟังยำเศร้าเหตุเบาๆตามสายลูกพานคอยเบาบาดบาดคอยเชิญสารคอยฟังคิดใจตั้งเบาเรื่องธรรมะคิดใจตั้งเบาเรื่องธรรมะคอยสินท่านอย่าละให้คอยฟังเอาเด้อท่านให้คอยฟังเอาเด้อท่านวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636